สวัสดีครับเจาะลึกไทย Inside Thailand คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์สวัสดีสวัสดีค่ะคุณนายค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกไทย Inside Thailand นะคะประจำวันพฤหัสบดีนะคะ22กันยายน2559แล้วค่ะครับประเทศไทยเช้าวันนี้ข่าวที่น่าสนใจมีอยู่ไม่กี่ข่าวค่ะคนไทยเช้าวันนี้ก็สนใจอยู่ไม่กี่ข่าวอย่างเช่นข่าวศาลอาญาจำคุก3ปีลูกชายสุเทพเทือกสุบรรณค่ะฐานบุกรุกที่เขาแพงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า40ไร่ค่ะอย่างเช่นชอกฉลามขาวของกรมทรัพยากรชายฝั่งและทางทะเลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะบุกไปลุยยึดนากุ้ง CP รุกป่าสงวนที่เขาสมิงจังหวัดตราดใช่ค่ะเป็นรอบที่2ที่ลงไปในพื้นที่นี้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่เป็นนากุ้งกิติมศักดิ์นะ ในบริเวณเดียวกันมีอู่เรือยอทอ่ะใช่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ครบค่ะมีบ้านหรูอย่างดีไม่ใช่มีแค่นากุ้งเท่านั้นใช่แล้วนะคะในชื่อเจ้าของโฉนดชื่อเจ้าของโฉนดที่ถูกระบุว่าทับป่าคุณหญิงเอื้อปราณีเจรวนนท์ใช่ค่ะพันยาของคุณจรัญเจรวนนท์นะคะพี่ชายของเจ้าสัวธนินเจรวนนท์อ่ะว่ากันไปประมาณนั้นน่ะนะครับอีกข่าวที่สังคมสนใจเห็นจะเป็นเรื่องผู้กำกับสน.ทุ่งสองห้องพันตำรวจเอกมานะเพาะช่วยพูดชัดๆเรื่องธวัชชัยอนุกูลอดีตที่ดินพังงาใช่ค่ะที่เสียชีวิตที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะฟังให้ดีนะฮะฟังให้ดีนะฮะผู้กำกับทุ่งสองห้องบอกว่าอาจถูกผู้อื่นทำให้ตายแต่ไม่ใช่ฆาตกรรมแล้วใครพลั้งมือทำให้ตายล่ะนี่แหละค่ะเลยกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกคนจับตามองแล้วใครพลั้งมือทำให้ตายล่ะใช่ค่ะ DSI โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะหรือใครนี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่จะต้องไขหาคำตอบกันนะคะมันเข้มข้นมันยกระดับนะอาจถูกผู้อื่นทำให้ตายแต่ไม่ใช่ฆาตกรรมนี่แหละจึงต้องหาคำตอบในเรื่องนี้ว่าใครเป็นต้นเหตุอีกหนึ่งข่าวกลายเป็นประเด็นทางการเมืองไปได้ยังไงลูกชายบิ๊กติ๊กพลเอกปรีชาจันทร์โอชาปลัดกระทรวงกลาโหมตั้งบริษัทขึ้นมาทำธุรกิจประมูลงานกับกองทัพกับกองทัพโดยเฉพาะกองทัพภาคที่3เนี่ยแหละค่ะยังเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องนะคะคุณศรีสุวรรณจันยาเจ้าเก่าขาประจำวิ่งไปร้องคณะกรรมการปปช.ให้เช็คบินถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องรอปปช.ใช่ไหมครับนั่นจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดนะคะปปช.ก็ต้องตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วก็มีคำตอบออกมาค่ะแต่ประเด็นการเมืองเจาะลึกไทย Inside Thailand เช้าวันนี้ไม่ใช่ทุกข่าวที่เรียงกันมาใช่ค่ะประเด็นเปิดรายการของเราเช้าวันนี้คือดราม่าทศกัณฐ์ร้อนฉ่าในโลกโซเชียลมีเดียค่ะดราม่าทศกัณฐ์กำลังทำให้สังคมไทยแตกแล้วแบ่งข้างตีกันมีคำถามว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรใช่แล้วน่าสนใจนะน่าสนใจนะประเด็นนี้ต้องบอกว่าในโลกโซเชียลก็มีการแบ่งข้างนะคะทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ MV ชุดนี้เรื่องของเรื่องอย่างนี้ครับมีคนทำ MV ขึ้นมาชุดหนึ่งค่ะมีชื่อว่าเที่ยวไทยมีเฮใช่แล้ว MV เที่ยวไทยมีเฮเป้าหมายก็คือต้องการจะโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยทุกแหล่งท่องเที่ยวทุกภูมิภาคของไทยนะคะจะอยู่ใน MV ชุดนี้ค่ะเขาเอาเก่ง The Voice มาแต่งชุดทศกัณฐ์ค่ะแล้วให้ทศกัณฐ์วิ่งทำกิจกรรมวิ่งชวนเที่ยวทั่วไทยใช่ค่ะมีตั้งแต่ทศกัณฐ์แค่ขนมคกขี่จัสกีมีตั้งแต่ทศกัณฐ์ชักว่าวขับรถโกคาร์ทประมาณนั้นประมาณนั้นดูกันสักนิดหนึ่งไหมฮะไปเที่ยวทะเลทศกัณฐ์เวอร์ชั่นเที่ยวไทยมีเฮเนี่ยสุขสนจริงๆค่ะออกไปเที่ยวกันให้ทั่วไทยเที่ยวไทยมีเฮด้วยความเคารพครับเพราะเหตุเอาเก่ง The Voice มาแต่งชุดทศกัณฐ์วิ่งแค่ขนมคกวิ่งชักว่าวนั่นแหละที่ทำให้ใครบางคนทนไม่ได้คนที่ออกมาแอคชั่นทันทีก็คือคุณลัดดาตั้งสุภาชัยนะคะเป็นอดีตศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนะคะก็ออกมาขัดแย้งคัดค้านเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยค่ะ อดีตผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมและผมเพิ่งทราบว่าคุณลัดดาก็เป็นอดีตนาฏศิลป์กรมศิลปากรค่ะอดีตนาฏศิลป์
ของกรมศิลปากรด้วยเพิ่งทราบอ่ะนะคุณรัตดาตั้งสุภาชัยวิ่งไปร้องสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หรือวิทยาลัยนาฏศิลป์เดิมนั่นแหละอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมไปร้องให้ทางวิทยาลัยนาฏศิลป์ออกมาแอคชั่นในฐานะที่เป็นสถาบันทางด้านศิลปะการแสดงขั้นสูงของประเทศไทยสักนิดหนึ่งบอกว่าเป็นการทำลายวัฒนธรรมค่ะไม่เห็นด้วยสักชั้นเป็นของสูงโขนเป็นการแสดงระดับจัดถวายหน้าพระที่นั่งใช่ค่ะถือว่าเป็นคุณเอามาล้อเล่นอย่างนี้ได้ยังไงคุณเอาทศกัณฐ์มาแค่ขนมคกมาชักว่าวได้ยังไงรับไม่ได้รับไม่ได้ต้องทำเป็นวาระแห่งชาติค่ะในบัตรดลนะฮะในบัตรดลสังคมออนไลน์ก็แบ่งเป็นสองข้างทันทีขณะที่คุณรัตดาแอคชั่นออกมาอย่างนั้นเนี่ยนะครับดูเหมือนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์นั่นแหละถ้าพูดตรงๆรับลูกวันนี้ครับจะตั้งวงสังเคราะห์ดราม่าเทศกาลกับผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมใช่ค่ะจะถกกันในรายละเอียดนี่แหละค้างไว้ก่อนนะครับในบัตรดลเก่ง The Voice ชื่อจริงๆก็คือทัชยะปฐุมวันทนไม่ไหวก็เฟซก็โพสต์ใน Facebook ของตัวเองเลยเอาภาพขึ้นเลยนะฮะเป็นภาพของคุณเก่งนะคะหันหลังแล้วก็ส่องหันไปทางหน้ากระจกนะคะแต่ภาพถ่ายจากด้านหลังของเก่งค่ะแล้วก็มีข้อความนะคะบอกว่าน้ำลายกับเหงื่อมันเป็นน้ำเหมือนกันแต่วิธีการจะให้มันออกมามันต่างกันไปขยายความนิดหนึ่งเก่ง The Voice แต่งชุดทศกัณฐ์ค่ะเอาหันหน้าเข้าหากระจกเอาพลาสเตอร์สีดำปิดปากตัวเองใช่แล้วก็หันหน้าเข้าหากระจกและถ่ายจากด้านหลังตัวเองให้เห็นเงาตัวเองจากกระจกเป็นภาพเก่ง The Voice เอาพลาสเตอร์ปิดปากตัวเองนะครับแล้วบอกว่าน้ำลายกับเหงื่อมันก็น้ำเหมือนกันแต่วิธีการจะให้มันออกมามันต่างกันแปลว่าอะไรต่างกันภาพเนี่ยมันสื่อในเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านกุลดาไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดของกุลดาขณะเดียวกันนะครับเว็บไซต์ change.org นะคะก็รณรงค์ล่ารายชื่ ต่อต้านคุณรัตดาตั้งเป้าจะให้ได้ 25,000 รายชื่อใช่แล้วและจะส่งทั้ง 25,000 รายชื่อไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นการเข้าตัวแอทแทคเรื่องที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะตั้งวงสังเคราะห์ดราม่าเทศกาลกับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ใช่แล้วตั้งแต่เมื่อวาน change.org ล่าชื่อเลยถึงเช้าวันนี้ได้กี่คนแล้วล่าสุดเขาน่าจะไม่มากกว่า 22,000 แล้วค่ะอีกนิดเดียวจะได้ 25,000 แล้วค่ะบนจอ 22,725 แล้วค่ะกี่โมงเมื่อช่วงเวลาประมาณ 6:40 ล่าชื่อได้ทั้งหมด 22,725 ทาง change.org บอกว่าขออีกแค่ 2,275ถึง 25,000 เมื่อไหร่จะรวบรวมรายชื่อไปยื่นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเข้าตัวแอทแทคที่เขาจะตั้งวงดับดราม่าเทศกาลกันในวันนี้แต่ผมเชื่อว่าขนาดนี้25,000ได้แล้วน่าจะได้แล้วล่ะนี่เขาแบ่งข้างไปกันสนั่นหวั่นไหวทีนี้อย่างนี้ครับผลเป็นของสูงใช่ค่ะเทศกาลแตะต้องไม่ได้ใช่ไหมครับเขาว่ากันเช่นนั้นค่ะเขาว่ากันเช่นนั้นใช่ไหมครับเขาก็คิดว่าเป็นเช่นนั้นค่ะเขาว่ากันเช่นนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะผมจะเอาหนังเรื่องนึงชื่อท่าเตียนออกฉายเมื่อวันที่9มีนาคม2516นำแสดงโดยสมบัติเมธนีสุภัทรลิขิตกุลมีปริมประภาพรอดีตเมียของไอ้แสบเนี่ยร่วมแสดงเป็นตัวประกอบด้วยนะไปดูตัวอย่างกันนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวผมจะถามคุณผู้ฟังมโนตามผมนะฮะเชิญฮะเชิญชมเลยค่ะเชิญฮะครั้งเถอะว่าครั้งเนี้ยสุดท้ายจริงๆเฮ้ยกันจะบอกให้กันจะไปช้อปปิ้งในดุสิตธานีว่ะไม่ได้ไอ้นักขี้กองเจ้าจักรวาลแจกเมื่อครั้งก่อนเนี่ยมึงจึงเงินคุณผู้ฟังมโนตามผมนะครับหนังเรื่องท่าเตียนเป็นเรื่องของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพเป็นเพื่อนกันต่อมามียักษ์เบี้ยวยักษ์เบี้ยวนี่ยักษ์ชักดาบยักษ์โกงยักษ์เหมือนกันจากนั้นวัดแจ้งวัดโพยักษ์กับยักษ์จึงตีกัน
ขาเอาตลกสุคนคิ้วเหลี่ยมสมพงษ์พงษ์มิตรมาแต่งเป็นชุดยักษ์นะฮะสวมหัวโขนใช่ค่ะสวมหัวโขนยักษ์นะใช่ค่ะใส่บนเหนือศีรษะนะคะสวมหัวโขนยักษ์ค่ะน่าจะเป็นยักษ์รามเกียรตินี่แหละใช่แล้วและสวมหัวโขนยักษ์จีนยักษ์วัดแจ้งเนี่ยก็คือยักษ์ไทยใช่ค่ะก็เป็นยักษ์วัดแจ้งก็คือยักษ์จีนนี่ออกนะฮะต่อสู้กันใช่ค่ะแต่สมัย2516มันไม่เกิดดราม่าไม่เป็นประเด็นไม่เป็นประเด็นใช่2559สังคมไทยเคลื่อนไปสู่จุดไหนไม่ทราบกลายเป็นประเด็นเอาอีกเรื่องนึงฮะหนุมานพบ7ยอดมนุษย์หนังเรื่องนี้ฉายในประเทศไทยเมื่อปี2517และข้ามน้ำข้ามทะเลไปฉายในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2522นำแสดงโดยยอดชายเมฆสุวรรณภาวนาชนะจิตสีเผือกสีสุริยาบางคนก็ตายไปแล้วไปดูหนุมานกันนิดนึงไหมไปดูกันอีกเรื่องหนุมานพบ7ยอดมนุษย์ค่ะโอ้รู้สึกยืดเยื้อเหลือเกินมันน่าจะเข้าไปที่ตัวอ้อมาแล้ว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 ที่หนุมานมาแล้วหนุมานมาแล้วหนุมานมาแล้วโอ้โหหนุมานเนี่ยสถานะไม่ได้ด้อยไปกว่าทศกัณฐ์ใช่ไหมใช่ค่ะทศกัณฐ์เป็นตัวเอกในเป็นตัวเอกของโขนใช่ไหมค่ะหนุมานก็เป็นตัวเอกของโขนโขนของสูงไหมโขนก็ถือว่าเป็นของสูงนะคะสำหรับบ้านเราในเรื่องการแสดงทศกัณฐ์แต่ต้องได้ไหมไม่ได้แล้วหนุมานแต่ต้องได้ไหมฮะนั่นสิเขาจับทศกัณฐ์ไปแค่ขนมครกชักว่าวมีปัญหาแต่เขาเอารามเกียรติเอาหนุมานมาสู้มารบกับ7ยอดมนุษย์7ยอดมนุษย์จริงๆกับไม่มีปัญหา2มาตรฐานหรือเปล่า2516กับ2517พอไปดูโปสเตอร์หนังกันนิดนึงมั้ยไปดูโปสเตอร์หนังหนุมานพบ7ยอดมนุษย์มั้ยเอาขึ้นมาดูสักนิดนึงดูโปสเตอร์หนังสมัยนั้นนะประทานโทษหนุมานพบ7ยอดมนุษย์นี่กระแสมานะสมัยนั้นกระแสมาเอากระแสนี่7ยอดมนุษย์ค่ะภาพบนจอนะคะเอากระแสทะลุล้านดีไหมมีอยู่โปสเตอร์หนึ่ง คนเจอแล้วก็ขำกันกลิ้งในทีมงานของพวกเรานะเขาโพสต์ว่าหนุมานแผงฤทธิ์แล้ว9วัน1ล้านเอ๊ะไม่ใช่อันนี้นี่นี่แหละต้องอันนี้หนุมานแผงฤทธิ์แล้ว9วัน1ล้านถ้าใช้ศัพท์ของดอกดินกัญญามานก็บอกล้านแล้วจ้าถูกต้องใช่ไม่มีปัญหาในอดีตเอาหนุมานมาล้อเล่นเอาตัวเอกขนไทยมาปู้ยี่ปู้ยำไปทะเลาะเบาแว้งไปรบกับ7ยอดมนุษย์แม่รบกับ7ยอดมนุษย์เนี่ยนะเอายักษ์รามเกียรติ์ไปตีกับยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพมาสู้กันยักษ์วัดโพยักษ์จีนใช่กับยักษ์วัดแจ้งมาต่อสู้กันไม่มีปัญหาพอจบแล้วจะเบรกกันตรงนี้ก่อนสังคมคุณคิดอย่างไรผมไม่ได้ชี้นำแต่เผยแสดงตัวตนไปตั้งเยอะนะครับก็ดีเหมือนกันสังคมดีเหมือนกันเกิดเรื่องทำนองนี้สังคมมาช่วยกันคิดตั้งสติแล้วมองกลับเข้าไปใหม่ดราม่าทศกัณฐ์เกิดขึ้นได้อย่างไรมันควรเกิดขึ้นหรือไม่และควรจะหาข้อยุติกันอย่างไรมีเรื่องดีทะเลาะกันทางความคิดดีเพราะทะเลาะกันทางความคิดจะนำไปสู่บทสรุปของสังคมนี่แหละถูกไหมครับคือสิ่งที่เราต้องการเห็นหลังจากนี้ว่าจะสรุปยังไงเบรกครับพักสักครู่